กระเจี๊ยบป้ามาตามนัดแล้วค่ะที่แรกเราปลูกโรยเม็ดไว้ในกระบะนะคะพอโตสัก 4-5 นิ้วป้าก็แซะมาใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นปรากฏว่าวันนี้เขาออกดอกออกลูกมาให้เราได้ชื่นชมนะคะดูสิคะมีทุกกิ่งเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องน่าขำนะคะคนมีพื้นที่น้อยก็สามารถที่จะปลูกกระเจี๊ยบไว้รับประทานได้ค่ะป้ายืนยันนะคะบางคนก็จะบอกว่าไม่มีที่จะทำยังไงนะคะเนี่ยฮะปลูกในกระถางเลยนะไม่ยากไม่ยากถ้าป้าทำได้ใครๆก็ทำได้เพราะปกติไม่มีฝีมือด้านนี้อยู่แล้วนะคะลองดูนะลองดูนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยดินก็ไม่ค่อยได้ดูแลหรอกค่ะแต่ป้าจะเอาโยเกิร์ตที่ล้างมาเทใส่ค่ะ